ครับก็จากการวันนี้ที่มีการแถลงข่าวนะครับก็จะมีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียทั้งประเภทชายและประเภทหญิงที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นการสะท้อนอีกศักยภาพหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เราสามารถจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลทั้งชายและหญิงในสภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับในการแข่งขันในคราวนี้ฮะก็มีการถ่ายทอดให้ช่วยกันติดตามและช่วยชมนะฮะซึ่งเราก็จะมีเยาวชนอยู่ในสโมสรต่างๆด้วยสิ่งเหล่านี้ความเป็นมืออาชีพได้นะครับเราก็ต้องไต่เต้าขึ้นมาจากเยาวชนแต่ที่สำคัญที่สุดการที่เรามีนักกีฬาของไทยที่มีความโดดเด่นและมีการไปมีชื่อเสียงในนานาประเทศในประเภททีมก็ต้องบอกเลยนะครับวอลเลย์บอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้โชว์ศักยภาพของความเป็นทีมของนักกีฬาของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ก็เชิญขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนช่วยๆกันมาดูนะครับและที่สำคัญที่สุดเราจะดูเลยว่าเราอยากจะได้ไอดอลของเราเป็นใครตำแหน่งอะไรแบบไหนเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนน้องๆทุกๆท่านที่เป็นเยาวชนตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับมาเพื่อชมการแข่งขันในคราวนี้ด้วยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะคือปี2564เนี่ยก็จะหมดปีงบประมาณแล้วนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการสนับสนุนกีฬานะคะที่เราเรียกกันจนคุ้นเคยก็คือว่ากีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะคะเช่นก็ปิดจบในเรื่องของโอลิมปิกพาราลิมปิกนะคะสำหรับปี2565เหมือนกีฬาวอลเลย์บอลครั้งนี้นะคะเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเราส่งเสริมเนี่ยกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อยอดเป็นอาชีพอย่างเช่นกีฬาวอลเลย์บอลฟุตบอลนะคะส่วนอีกกีฬานึงนะคะที่เราทำเต็มที่เลยก็คือว่ากีฬาอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นวอลเลย์บอลนะคะก็คือจากเป็นเลิศมาอาชีพแล้วกับอีกกีฬานึงที่อยู่ในพันธกิจของกองทุนก็คือกิจกรรมกีฬามวยนี่คือแนวการพัฒนาสิ่งที่เราให้ความสำคัญเนี่ยก็จะให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นน้ำนะคะพัฒนาจนกระทั่งไปถึงปลายน้ำนะคะเราไม่ทิ้งกันค่ะ